สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ของหวยมะพร้าว3ยอดแม่นมากต้นไหนสูงกว่าฟ้าผ่าตายหมดใครแอบเก็บมีอันเป็นไปชาวบ้านแห่ของหวยมะพร้าว3ยอดหลังให้หวยแม่นมาหลายปีเจ้าของเผยต้นไหนสูงกว่าฟ้าผ่าตายหมดเป็นร่างทรง3เทพใครแอบเก็บลูกทางมะพร้าวจะมีอันเป็นไปวันที่15มกราคม2564นางแจ้วแก้วพิบูลอายุ66ปีชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังได้พาผู้สื่อข่าวไปดูต้นมะพร้าวประหลาดที่มีความสูงประมาณ10เมตรอายุไม่ต่ำกว่า80ปีที่ยังหลงเหลืออยู่แต่แปลกตรงที่เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วจู่ๆมะพร้าวต้นนี้ก็มียอดที่หงิกงอและหลุดร่วงลงมาก่อนจะงอกขึ้นมาใหม่เป็น3ยอดสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและทั้ง3ยอดก็ออกลูกตามปกติเหมือนปลูกมะพร้าวต้นเดียวได้ถึง3ต้นหลังมะพร้าวแตกออกเป็น3ยอดแล้วตนได้ฝันว่ามีเทพเป็นผู้หญิง3องค์มาเข้าฝันและขอมาอยู่ด้วยจากนั้นตนก็กลายเป็นร่างทรงของเทพทั้ง3องค์โดยไม่รู้ตัวและที่แปลกอีกคือไม่ว่าจะเป็นลูกมะพร้าวหรือทางมะพร้าวแม้จะร่วงหล่นลงมาเองตามธรรมชาติก็ห้ามมีใครมาหยิบเอาไปไม่ว่าจะบอกกล่าวเจ้าของบ้านหรือไม่ก็ตามจะต้องมีอันเป็นไปและเอากลับมาคืนที่เดิมทุกรายตนจึงต้องเก็บทั้งลูกและทางมะพร้าวไว้ที่บ้านโดยทำเพิงพักไว้ให้เพื่อให้เสื่อมสลายไปเองตามธรรมชาติซึ่งตนก็ไม่เอาลูกมะพร้าวต้นนี้มาใช้แต่อย่างใดแต่หากนำมาใช้ก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวถ้าถูกแก้เคล็ดขัดยอกคลายเส้นหรือทำยาสมุนไพรอื่นๆได้ส่วนต้นมะพร้าวที่เคยปลูกอยู่ใกล้กันในสมัยนั้นอีก 4-5 ต้นเมื่อมีความสูงกว่าต้นมะพร้าว3ยอดเมื่อไรก็จะถูกฟ้าผ่าจนตายทุกต้นเหลือเพียงต้นมะพร้าว3ยอดเพียงต้นเดียวทำให้ชาวบ้านเกิดความเริ่มใสศรัทธานำผ้าสีมาผูกและขุดหาเลขเด็ดทุกงวดโดยมีคนถูกหวยกันเป็นจำนวนหลายงวดติดจนมีการลงขันการสร้างศาลาหลังใหญ่ไว้ให้ส่วนงวดนี้มองเห็นเลข741และ747ด้วยหากท่านใดชอบตัวเลข741และ747สามารถนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ